การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยให้กับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะและสวนอุตสาหกรรมบางกระดีมูลค่า 1,750 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่5มิถุนายน2555ขณะที่โครงการก่อสร้างเขื่อนสำเร็จรูปคืบหน้าไปแล้วกว่า 60%